นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็พยายามจะช่วยผู้บาดเจ็บก่อนเลยนะครับงัดเขาออกมาจากท้ายรถ18ล้อก่อนสถานที่เกิดเหตุก็คือบนถนนคู่ขนานสาย7ขาเข้าพัทยานะครับเส้นนั้นเนี่ยมันตรงแนวเลยทีเดียวบริเวณชุมชนบ้านโรงหีบอยู่บางละมุงชลบุรีนะครับแล้วมันเกิดขึ้นช่วงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมครับประมาณสักตี2นี่แหละที่เกิดเหตุนะครับพอไปปุ๊บเนี่ยอู๋เขาแว้นกันมา 3-40 คันนะคุณผู้ชมครับก็มายืนมุงดูกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเพื่อนที่มาด้วยกันนี่แหละไปพุ่งชนท้ายแล้วก็สาหัสนะฮะเจ้าหน้าที่พองัดตัวมาได้ก็รีบนำมาปั๊มหัวใจอยู่ในที่เกิดเหตุแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นก็รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลต่อซึ่งห่างออกไปประมาณสัก20เมตรคุณผู้ชมรถพ่วง18ล้อนี่ก็เปิดไฟปิ๊บๆอยู่นะครับก็ได้ไปคุยกับคนขับรถบรรทุกคุณสมหมายจงรักอายุ28นะฮะบอกว่าเป็นไงมาไงล่ะพี่แกก็บอกว่าขับอยู่เลนกลางดีๆนี่แหละเห็นมอเตอร์ไซค์มากันเพียบเลย30คันได้เขาก็เห็นประจำนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะสนใจอะไรยังไงอ่ะมันก็ขับไปเดี๋ยวก็แซงไปอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายนะครับยังไม่ทันแซงไปหมดเลยอยู่ๆเสียงดังตุ๊บเอาแล้วชนแล้วแน่ๆเลยเขาก็เลยจอดห่างมาอีกหน่อยแล้วก็เดินดูในเหตุการณ์นะเอาไปฟังพี่เขาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไปเจออะไรมาบ้างครับผมขับมาที่แรกเขาจอดใช่ไหมล่ะครับครับเขาจอดเขาหันหน้ารถเป็นอย่างเงี้ยผมก็คือเขารวมตัวแข่งรถกันวันเนอะไม่ได้แข่งนะเห็นจอดอยู่จอดอยู่จอดเรียงกันกี่คันครับเยอะอยู่นะครับแล้วก็แล้วผมก็วิ่งเรียงกลางมาใช่ไหมครับก็มาอีกทีเห็นแต่เสียงอ่ะชนท้ายไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้แล้วหลังจากนั้นพี่ทำไงต่อครับผมก็จอดเอารถจอดเข้าทางก็ไปดูทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างเนี่ยเด็กมันมาบ่อยไหมแถวเนี้ยเขาบอกว่าโอ้มาบ่อยเพราะมันทางมันตรงแนวเลยไงเขาก็มาประลองความเร็วกันอ่ะนะตำรวจก็มาไล่ไปพอตำรวจไปมันก็กลับมาใหม่อีกเจอแบบนี้อยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าคุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากหน่อยแล้วกันอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยไม่อย่างนั้นมันจะนำไปสู่อุบัติเหตุที่มันร้ายแรงไปยิ่งกว่านี้อีกนะครับ